ให้เราเปิดมาดูด้วยกันนะคะในหนึ่งซีหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ18นะคะในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ1ิเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนหญิงได้หยิบข้อความนี้มาใช้ซ้ำแล้วนะคะขอพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสตเพื่อท่านทั้งหลายนี่คือน้ำพระทัยที่พระเจ้ามีให้กับเราทั้งหลายน้ำพระทัยของพระองค์คือการให้เรารู้จัก ขอบคุณอยู่ในทุกกรณีทุกๆวันนะคะชีวิตของเราเต็มไปด้วยหลายอย่างที่เกิดขึ้นและหลายครั้งสิ่งที่สามารถจะทำให้เราผ่านพ้นไปในแต่ละวันได้มักจะมาจากการตัดสินใจของเราตั้งแต่ช่วงเช้าของวันเช้าขึ้นมาเราให้อะไรเข้ามาครอบครองในความคิดในจิตใจของเราบ้างเราตื่นขึ้นมาเรามองออกไปข้างนอกแล้วเราคิดหรือเปล่าว่า นี่เป็นแค่อีกวันหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ทำให้เกิดความแตกต่างอะไรเลยคุณตื่นขึ้นมาพร้อมทั้งมองที่ปัญหาที่มันเข้ามารุมเร้าอยู่หรือเปล่าคุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับเบื่อหน่ายสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณหรือเปล่าคุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับคิดแค่ว่าทำไมคนอื่นมีดีกว่าแต่คุณไม่ได้อย่างที่คนอื่นเขามีหรือเปล่าถ้าคุณตื่นขึ้นมาด้วยท่าทีเช่นนั้น เป็นไปได้อย่างมากเลยว่าวันนั้นของคุณจะไม่สามารถที่จะดําเนินไปได้อย่างที่คุณควรจะได้รับอย่างที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเอาไว้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญนะคะที่เช้าขึ้นมาเราต้องปรับท่าทีของเราใหม่ไม่ว่าความรู้สึกมันจะเข้ามายังไงก็ตามไม่ว่าสิ่งรอบข้างตัวคุณจะเป็นยังไงก็ตามมันขึ้นอยู่กับว่าคุณตัดสินใจที่จะเลือกทําอย่างไรก่อน สำหรับคริสเตียนเราขอบคุณพระเจ้านะคะที่ตื่นขึ้นมาเรามีเหตุผลนานาประการที่จะสรรเสริญพระเจ้าได้เรามีเหตุผลนานาประการ,ท,ร,าาาร,การที่เราจะขอบคุณพระองค์ได้แม้ว่าเมื่อคืนนี้อาจจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะกล่าวอะไรออกมาได้แล้วตื่นขึ้นมาเราย,ยังรู้สึกว่าปัญหาย,ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่เรามีพระองค์และเชื่อว่าหลายคนตั้งแต่เป็นคริสเตียนมา ได้รับประสบการณ์มากมายจากพระเจ้ามาแล้วพระองค์พิสูจน์พระองค์เองครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์ทรงทำตามที่พระองค์ทรงสัญญาเอาไว้เสมอดังนั้นเราจึงเลือกที่จะให้สถานการณ์ซึ่งมันเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนใหม่ให้ตรงกับพระวจนะของพระเจ้าเราอย่าเปลี่ยนพระวจนะให้เป็นไปตามสถานการณ์บางท่านอาจสงสัยว่าหมายความว่ายังไงบางคนตื่นขึ้นมา เมื่อคืนไม่สบายเช้าว,วันนี้ยังไม่สบายอยู่แล้วก็ตัดสินใจบอกว่าพระวจนะที่บอกว่ารักษานั้นไม่เป็นจริงแล้วนั่นคุณกําลังเปลี่ยนพระวจนะของพระเจ้าให้มาตรงกับสถานการณ์คุณถ้าคุณมีปัญหาเรื่องอื่นเมื่อคืนนี้แล้ววันนี้มันยังไม่ได้รับการแก้ไขในตอนเชา้าเพราะคุณยังไม่ได้รับคำตอบอะไรจากมนุษย์คนใดเลยและคุณบอกว่า พระเจ้ามาไม่ทันพระเจ้าช่วยไม่ได้นั่นคุณกําลังเปลี่ยนพระเจ้าและเปลี่ยนพระวจนะของพระองค์ให้มาเป็นเหมือนกับสถานการณ์ของคุณซึ่งนั่นไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีอะไรในชีวิตคุณเลยสิ่งที่เราควรทําคือให้เราขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าต่างหากเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นความรอดพระองค์ทรงช่วยกู้พระองค์ทรงเป็นบําเหน็จให้กับเราทั้งหลายดังนั้นเมื่อเราเลือกที่จะ ให้วันของเราเริ่มต้นอย่างถูกต้องโดยการที่เราตื่นขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าก่อนสรรเสริญพระองค์ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มกลับเข้าที่ทุกอย่างจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระวจนะของพระองค์จะอยู่ตลอดไปฟ้าและดินมันจะล่วงไปถึงไหนก็แล้วแต่พระวจนะของพระองค์เท่านั้นที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงถ้าพระวจนะจะไม่เปลี่ยน เราให้สถานการณ์เราเปลี่ยนให้ตรงตามพระวจนะน่าจะดีกว่ามีข้อพระคัมภีร์เยอะมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการขอบคุณพระเจ้าตั้งแต่ในพันธสัญญาเดิมมาถึงพันธสัญญาใหม่ถ้าจดไม่ทันไว้เปิดวิดีโอดูซ้ำได้นะคะอย่างเช่นในสดุดีบทที่50ข้อ14โคลสีบทที่1ข้อ12 1พงศาสวดาดบทที่16บข้อ8อิสยาบทที่1 2ข้อ4สดุดี68 26 เอเฟซัสบทที่ห้าข้อสและยังมีอีกเป็นสิบข้อทำไมพระคัมภีร์จึงเต็มไปด้วยข้อที่บอกให้เราขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอขอบคุณด้วยเหตุนั้นขอบคุณด้วยเหตุนี้เพราะการขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอเป็นการย้ำเตือนตัวเราเองถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพื่อที่จะให้เราเอาสายตาของเรา ไม่จดจ่อกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่จดจ่อกับพระสัญญาของพระองค์จดจ่อกับความยิ่งใหญ่จดจ่อกับความดีและความรักที่พระองค์มีให้กับเราทั้งหมดนี้พระเจ้าบอกเอาไว้เพื่อผลประโยชน์ของเราเองระลึกถึงความดีของพระองค์และขอบคุณพระองค์และการขอบคุณพระเจ้าเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อที่เรามีเมื่อเราแสดงความเชื่อออกมาเรามีสีหน้าที่เต็มไปด้วยชัยชนะมีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความสุข วันนั้นๆของเราจะเริ่มพัฒนาและก้าวต่อไปได้อย่างดีดังนั้นไม่ว่าคุณจะตระหนักหรือไม่ก็ตามนะคะท่าทีต่างๆทัศนคติต่างๆที่อยู่ในหัวเรามันเป็นสิ่งที่เราต้องเลือกคุณไม่สามารถที่จะนั่งเฉยๆแล้วก็ปล่อยแล้วแต่วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มานั่งดูกันต่อไปถ้าวันนี้เกิดสิ่งที่ดีฉันก็สรรเสริญพระเจ้าถ้าวันนี้มีอะไรไม่ดีฉันก็ห่อเหี่ยวต่อไป ถ้าคุณปล่อยอย่างนั้นรับประกันได้เลยว่ามารจะยำคุณเละเพราะมันรออยู่แล้วที่จะนำแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตทำให้คุณท้อถอยทำให้คุณหมดกำลังใจทำให้คุณบ่นว่าทำให้คุณเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวความรังเกียดดังนั้นคุณต้องตัดสินใจแล้วว่าวันนี้ฉันจะทำยังไงเมื่อมีคนขับรถปาดหน้าคุณตัดสินใจว่าจะทำยังไง เมื่อคุณกําลังยืนเข้าแถวตั้งนานเพื่อที่จะจ่ายเงินค่าอะไรสักอย่างและมีคนมาแซงคิวคุณคุณตัดสินใจได้ว่าคุณจะให้ทัศนคติของคุณเป็นยังไงอภัยให้เขารักเขาสรรเสริญพระเจ้าอวยพรเขาหรือจะเอาไปคิดต่อว่าเขากล้าดียังไงมีความคิดอะไรบ้างหรือเปล่าทำไมทำอย่างนี้สิทธิ์ของฉันมันอย่างนั้นมันอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่คุณจะเอาตรงนั้นเข้ามา ทุกครั้งที่คุณจะทําอะไรนะคะให้เราตัดสินใจเลยว่าถ้าเป็นพระเยซูพระองค์จะทํำยังไงและให้เราเลือกที่จะทาตามพระองค์เพราะเราคืออะไรคะคริสเตียนคริสเตียนแปลว่าผู้ที่เป็นเหมือนพระคริสต์เราจะเป็นเหมือนพระคริสต์ได้ก็คือเราอ่านพระคัมภีร์เป็นประจำและเราจะเป็นเหมือนพระคริสต์ได้คือเมื่อเราเปลีป่ยนแปลงความคิดของเราใหม่ไม่เป็นไปอย่างโลกคิดอย่างพระเยซูทําอย่างพระองค์ เมื่อคุณทําเช่นนั้นคนมองมาเขาจะเห็นความแตกต่างในตัวคุณและเมื่อนั้นเขาจะเริ่มหันไปมองพระเจ้าเมื่อนั้นคุณจะมีโอกาสเป็นพยานผ่านทางชีวิตของคุณและเขาจะเข้ามาถามและคุณก็สามารถบอกเขาได้ว่าพระเยซูเป็นผู้ที่ทําให้คุณสามารถที่จะ,สะแสดงความรักสแสดงความเชื่อออกมาได้ขนาดนี้ดังนั้นให้เราตัดสินใจนะคะว่าตั้งแต่เช้าเราจะขอบคุณพระเจ้า สรรเสริญพระองค์สำหรับลมหายใจที่เรายังมีอยู่อะไรที่คุณไม่ชอบให้คุณขอบคุณสำหรับสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นคุณตื่นขึ้นมาอาจจะรู้สึกไม่พึงพอใจที่คู่สมรสไม่ได้ยั่งใจของคุณขอบคุณพระเจ้าที่คุณมีเขาอยู่ในชีวิตขอบคุณพระเจ้าสิคะว่าคุณจะได้เป็นตัวอย่างและเป็นตัวแทนของพระองค์ แสดงความดีแสดงความรักของพระองค์ให้กับเขาขอบคุณพระเจ้าสิคะว่าคุณจะได้เป็นพระพรให้กับชีวิตเขาขอบคุณที่คุณมีเขาอยู่ในชีวิตถ้าคุณตื่นขึ้นมารู้สึกว่าลูกไม่ได้ดังใจขอบคุณพระเจ้าที่คุณมีลูกที่ดีขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ประทานของขวัญชิ้นเลิศมาให้กับชีวิตของเราถ้าคุณตื่นขึ้นมารู้สึกไม่พึงพอใจกับงานที่ทําอยู่แล้ว ให้คุณขอบคุณพระเจ้าคุณยังมีมือมีเท้าที่คุณสามารถออกไปทํางานได้ขอบคุณพระเจ้าที่คุณสามารถที่จะไปถึงที่ทํางานได้อย่างมีสวัสดิภาพคุณสามารถที่จะมีงานทําในขณะที่หลายคนในโลกนี้พยายามหางานและไม่สามารถได้ให้คุณเริ่มขอบคุณสำหรับสิ่งต่างๆและให้คุณอวยพรสิ่งนั้นๆเมื่อคุณอธิษฐานเพื่อสิ่งใดและอวยพรสิ่งใดความคิดความรู้สึกที่คุณมีกับสิ่งนั้นจะเริ่มเปลี่ยนแปลงใหม่ คุณจะเริ่มมีมุมมองกับสิ่งนั้นใหม่และเมื่อนั้นชีวิตของคุณจะอยู่เหนือทุกปัญหาชีวิตของคุณจะอยู่เหนือทุกสถานการณ์ทุกอย่างที่อยู่ข้างล่างมันจะเล็กลงเรื่อยๆปัญหาที่คุณคิดว่ามันใหญ่มันจะเหลือแค่เล็กนิดเดียวและเมื่อมันเล็กนิดเดียวไม่มีอะไรเลยที่ยากเกินไปสำหรับพระเจ้าผู้ทรงสามารถกระทำทุกสิ่งได้และทำให้เราพ้นจากทุกอย่างได้ เราพร้อมหรือยังคะที่จะให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยชัยชนะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรถ้าเราเต็มใจและเราพร้อมอย่างนั้นแล้วง่ายนิดเดียวตื่นขึ้นมาในแต่ละวันเริ่มต้นสร้างทัศนคติที่ดีสร้างท่าทีที่ดีขึ้นมาโดยการขอบคุณพระเจ้าก่อนขอบคุณสําหรับทุกอย่างที่คุณมีอยู่และขอบคุณสําหรับพระสัญญาทุกประการที่จะค่อยๆเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของคุณให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะ พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ลูกขอบคุณที่ในพระคัมภีร์พระองค์ได้บันทึกเอาไว้มากมายว่าให้เรารู้จักขอบคุณพระองค์อยู่เสมอในทุกกรณีและเราขอบคุณที่เรามีพระองค์ในชีวิตเราขอบคุณที่เรารอดแล้วรอดทั้งในายวิญญาณและในทุกๆด้าน เราขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ชี้นําทางให้กับเราและเรารู้ว่าด้วยการที่เรามีพระองค์นี่เองทําให้เราสามารถที่จะขอบคุณเสมอได้กับสําหรับทุกๆสิ่งและเราสามารถที่จะผ่านพ้นทุกอย่างที่เราไม่ชอบและก้าวเข้าสู่พระสัญญาและพระพรของพระองค์ได้เราขอบคุณพระองค์ที่ทุกวันชีวิตของเราจะรู้จักขอบคุณพระองค์ เราขอบคุณที่ทุกๆวันชีวิตของเราจะถูกใช้จากพระองค์เพื่อเป็นพระพรให้กับคนอีกมากมายและเราจะสามารถนำสิ่งดีๆนำข่าวประเสริฐของพระองค์ไปประกาศให้กับคนอีกมากมายได้เพื่อที่ทั้งหมดในชีวิตของเราจะเป็นการถวายพระเกียรติและพระสิริดแด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์อาเมน